ซอกตายตายยากจริงๆนะไอ้หุ่นยนต์ใบพัดเนี่ยมันตายยังวะตายแล้วเออบึ้มแล้วโอเคโอ้ยหุ่นยนต์ใบพัดนะคะทุกคนถ้าเราไม่สู้กับหุ่นยนต์ใบพัดเมื่อกี้คือเราเปิดประตูไม่ได้อ่ะเก็บของก่อนเอ๊ะได้สิก้ามาอันนี้เป็นเหมือนห้องควบคุมเลยอ่ะโอเคโดดลงมาข้างล่างก่อนอ่ะเก็บของมีบันไดให้เราปีนด้วยอ่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอ๊ะมันเหมือนเป็นกระเช้าวะป่ะเราเข้าไปในกระเช้าก่อนแล้วก็สับคันโยกหวังว่านี่จะพาเราออกจากเมืองนะยังไงวะเนี่ยมันเทียบทายเราแล้วอ่ะหวังว่านี่จะเป็นจุดที่เราจะออกจากเมืองได้แล้วนะเปิดไปเลยจ้ามันล็อกอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเหมือนพลังงานบางอย่างดูดอะดูทำไมมันสั่นกึกกึกไม่แล้วไม่แล้วมันต้องมีแม่เหล็กดูแน่เลยไฮเซนเบิร์กจริงๆด้วยแต่ฉันไม่สงครามที่ต้องทำเพราะงั้นอย่ามาขวางไฮเซนเบิร์กบอกว่าเพราะงั้นอย่ามาขวางโอ้โหตายแล้วไอ้ไฮเซนเบิร์กมันดูดแบบแทนแรงไว้ที่แขนมันอะแล้วต้องถล่มแล้วอะตายแล้วหายเซนเบอร์เป็นมนุษย์แรกมาอีกตายสวนผักลงไปแล้วอุ้ยขวาก่อนขวาตกน้ำไปแล้วไอ้ไฮเซนเบิร์กป้าโอเคตะเกียกตะกายขึ้นมาก่อนไอ้ระยำเอ้ยใช่โอ้ยนึกว่าจะย่อง่ายๆไม่ง่ายแล้วไงเจอไฮเซนเบิร์กมนุษย์เหล็กแล้วเหรอเนี่ยเราต้องออกรูนี้แน่ๆเลยไปโอเคป่ะไอ้ไฮเซนเบิร์กมันสามารถดูดเหล็กได้อะทุกคนเออเอาออกก่อนเออไปปืนกล้วยกลับมาอีกแล้วเว้ยฉันจะไม่ตายอีกแล้วเนี่ยแล้วอย่ามายุ่งอีทอนนายล้ำเส้นเกินไปแกจะสนทำไมคริสแกฆ่าเมียฉันไอ้สารเลวไอ้คิดว่าจะฆ่าบีอาร์กันเหรอนั่นไม่ใช่เธอไม่ใช่เธอหรอกใครอะคิดว่าไงนะมิลินดาคือ VR เหรอเธอแปลงร่างแล้วปลอมตัวเป็น VR ดูเหมือนว่าเธอจะรอดจากการโดนยิงฉันเลยต้องมาทำงานให้เสร็จแล้วไรแล้วทำไมไม่รีบบอกตั้งแต่แรกวะฉันรู้ว่านายไม่ยอมอยู่เฉยแน่และงานนี้ก็ยากพออยู่แล้วต่อให้นายไม่เข้ามายุ่งทำไมถึงเป็นบ้าทำไมไม่ยอมบอกมันเรื่องบ้าอะไรกันก็ได้อีธานก็ได้ฉันคงติดค้างคำอธิบายนายส่งประแจให้หมดประแจคิดก็ไม่ยอมบอกนะคะทุกคนว่าทำไมอันเนี้ยมันเหมือนแบบหุ่นยนต์รถตีนตะขาบมิรันดาแม่งโคตรบ้าและหมู่บ้านนี้เหล่าสัตว์ประหลาดและพวกบ้านนั้นเป็นผลงานของเธอการทดลองบ้าบ้านั่นกับเชื้อโมเชื้อโมเหมือนที่หลุยเซียนะให้ตายสิที่ผ่านมาฉันนึกว่าครอบครัวฉันปลอดภัยแล้วแต่สุดท้ายก็หนีจากมันไม่พ้นฉันทำอะไรไม่ได้เลยอาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้คิดบอกเหมือนคิดจะส้มรถถังนะคะทุกคนของฉันส่งรูปมาเมื่อกี้มิเรนดามิเรนดาต่อไปโรสแย่แล้วเราต้องรีบไปใจเย็นคนของฉันคอยดูสถานการณ์โรสสกปรกสี่โหลแต่มันมีตัวลูกฉันแล้วนายไม่เข้าใจอีทาน
นายสู้กับมิรันดาด้วยตัวคนเดียวไม่ได้โอ้ยิงทีกำแพงถล่มฉันจะอยู่ที่นี่แล้ววางระเบิดให้เสร็จนายขึ้นลิฟต์นั่นไปแล้วไปเจอกันข้างบนฉันสัญญาเราจะพาลูกสาวนายกลับมาด้วยกันเคมันแน่อยู่ละแล้วเมื่อฉันเจอมิเรนเดอร์นางนั่นตายนะคิสบอกว่าจะวางระเบิดที่นี่ให้เสร็จก่อนและให้เราขึ้นลิฟต์ไปก่อนเลยอย่าตูมตามเกินไปละให้เราใช้หุ่นยนต์รถถังอันนี้เพื่อฝ่าออกไปนะคะทุกคนเพราะงั้นเราขึ้นลิฟต์ไม่ได้แน่นอนโลหะผสมโพลิเมอร์สินะสู้กับไฟก็ต้องใช้ไฟนี่แหละสู้กับไฟก็ต้องใช้ไฟเก่งมากไปพ่อมาแล้วโรสคิชบอกว่าอย่าตุ้มตามมาไม่น่าจะเหลือไปนั่นแหละไปถล่มกำแพงอ้าวไม่ไอ้นี่ด้วยอ๋อเราอยู่ในลิฟต์เราทำลายลิฟต์ไม่ได้นะฟางLG ค้างปืนใหญ่พร้อม RT ยิงโอเค LG RT LB ปกป้อง RT ปืนโกน RT ปืนใหญ่โอเคไปฝึกซ้อมก่อนอันนี้เป็นเลื่อยอันนี้เป็นปืนปืนกระสุนไม่จำกัดโอ้ถึงยังวันเนี้ยถึงแล้วมั้งเหมือนถึงแล้วอะแต่ยังออกไม่ได้ยิงเปิดประตูแม่งเลยไปแกนี่ไม่เหมือนมันแรงสาบเลยวะแกนั่นแหละทำได้ยังเลยยิงไอ้สองมือปล่อยไอ้ตัวเนี้ยคือไฮเซนเบิร์กนะคะทุกคนเหมือนจบเรื่องกันไอ้ตัวนี่ไงตัวมันเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเออยิงระเบิดไปยิงไม่ทำอะไรไปอะไรอีธานหุ้ยมันสามารถดูดเหล็กได้อะไฮเซนเบิร์กอะจุดอ่อนมันน่าจะเป็นจุดแดงๆปะจุดแดงๆตามตัวมันอะหุ้ยมันดูดเหล็กเข้าไปเพื่อเป็นกรอบป้องกันตัวมันอะไปมากกว่านี้อีกโอ้ยสุดแดงแดงแข็งที่ตัวซัดใช้ปืนใหญ่ซัดไปแล้วยังไม่ยอมไปเหรอซัดแหละไปซัดจะให้ฉันบ้างก่อนที่มันจะโดนแรงเข้าตัวอีกซัดแหละไปทางใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาไหมเสียดายฉันเป็น MC แกคนเดียว MC ด้วยโพสไหวหรือเปล่าไปยิงปืนใหญ่ไปแล้วยิงจังหวะมันยังไม่ดูนเลยนี่มันดูนเลยไปแล้วอ่ะอย่าให้มันดูนเลยขึ้นมาได้นะไอ้มันดูนเลยไปแล้วยิงปืนใหญ่ไปหวาดกลัวของทัพเหล็กของฉันของทำเหล็กด้วยนะยิงระวังมันเป็นพลังที่มันร้อนไปกำลังร้อนไปยิงไปยิงไปใหญ่เห็นซัดที่มันจะลบเลยขึ้นมาซัดไปพวกเขาไม่ตามอะไรกับคนร้อนใส่ไฟมันมาไม่ชิดตัวแล้วระวังนะเว้ยลูกสาวโง่น้อยของแกจะช่วยเพิ่มพลังใหญ่เลยให้ฉันเข้ามาเลยไประวังไปเฮ้ยซัดปืนใหญ่เฮ้ซัดไฮเซนเบอร์ไปเลยมันยังไม่ดูดแรงเข้ามาซัดไปโอ้โหมันกำลังแล้วเฮ้ยมันดูดแรงเข้ามาอีกแล้วอ่ะ
ิกแอคของตัวเองสักทีเราแบบว่าฆ่ากองทัพเหล็กของมันไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถบุกอะไรขึ้นมาแล้วอ่ะคือตอนนี้เรียกว่าตัวตัวทั้งใบกำลังโดนแกอยู่ใส่กระสุนเลยเอาหน่อยโว้ยอีทานสงสัยต้องใส่ไฟบอมหรือว่ากับดักระเบิดเหรอเราต้องหาตัวโดนของใครใส่เปิดให้ได้หืมเดี๋ยวนะมนุษย์ธรรมดาไม่ควรชนะฉันได้หรอซอสเอ้ยการได้นี่ไม่ใช่รายการไทยไฟเนอะแต่มันคือรายการอีทานตายหาอย่างเลือดเย็นต่างหากอีทานไม่ตายหาหรอกไอ้ไฮจิเบิร์กยิงเร็วสนุกไปกระสุนไปยิงใส่กระสุนแล้วก็ยิงใส่กระสุนเตรียมตัวแล้วไปยิงใส่เสียดายฉันเป็น MC แกคนเดียวยิงใส่ ยิงมันจะไม่แล้วอีทานอีกนัดเดียวแล้วก็ยิงจะทุบแล้วจะทุบแล้วอีทานอุ้ยมันรวมแล้วมาก่อนอีทานบิดเออระวังอีทานเฮ้ยแกมาจะรับข้อเสนอของฉันฉันไม่รับข้อเสนอของแกหรอกไปไปเจอกับโรสไทชาร์ดมาอย่าให้ฉันเบิกมาของโรสเป็นของฉันเราอยู่บนรถต้องขับแล้วต้องขับรถดีๆโอ้โหกับแกเลยไปมาไปไม่ฉันจะตายตอนนี้ไม่ได้แกต้องตายตอนนี้ฉันต้องแกต้องตายตอนนี้แหละให้ฉันบอกเอ้ยกระจุยดีนะตอนช่วงชุลมุนที่มันดูดเหล็กอะเราขึ้นไปบนรถถังได้อะอ่ะโทรศัพท์ดังใครโทรมาวะเนี่ยอีทอนฉันได้ยินเสียงระเบิดเกิดอะไรขึ้นฉันจัดการไฮเซนเบิร์กแล้วกำลังจะไปหามิเรนดาแล้วเอาโรสคืนมารอฉันก่อนมันอันตรายรอฉันได้ยินไหมอีธานฉันจะรอโรสฉันจะรอคิตตี้มั้ยเนี่ยอีธานตอบสิเหมือนว่าเราได้ยินเสียงลูกอ่ะเมียเมียลูกของเราเขาไม่น่าจะเป็นเมียแน่เลยอ่ะน่าจะเป็นมิเรนดาแน่เลยอ่ะและเป็นลูกฉันด้วยเมื่อไม่มีไฮเซนเบิร์กก็ไม่มีใครชี้นำคุณแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ผมไม่รู้แต่ผมจะช่วยโรสคุณไม่รู้ตัวเลยใช่หรือเปล่าแม้แต่ตอนที่ฉันไปแทนที่มีอาในบ้านของคุณอีธานผู้น่าสงสารแกเป็นใครโรสอยู่ไหนเล่นได้ไงนี่ไงมีใครมาแล้วมิรันดานี่ไงพ่อแม่มีได้จำเอเวอร์ลีนและพลังที่เธอมีต่อเชื้อโมได้ไหมล่ะโรสคือผู้สืบทอดของเธอไม่เชื้อโมโรสคือเอเวอร์ลีนในแบบที่สมบูรณ์ต่อไปเธอจะสามารถควบคุมมันได้ทั้งหมดและฉันต้องใช้เธอไปตายซะนะไม่หมดบ้าโรสคือแบบว่าตัวแทนของเอเวอร์ลีนที่สมบูรณ์อะเมกาไมซีดบันทึกข้อมูลเราได้ทุกคนแต่เธอจะเกิดใหม่เพื่อเป็นลูกสาวของฉันลูกฉันไม่ใช่ลูกแกใช่ลูกฉันไม่ใช่ลูกแกมิลินดาไหนออกมาสิทำไมโรสถึงเกิดมาเป็นเพราะพ่อแม่ของเธอเหรอและสำหรับแกคือกรณีพิเศษ
ฉันได้รู้ความจริงทุกอย่างจากแกแล้วหนูทดลองอย่างแกหมดประโยชน์แล้วล่ะมิเรนดานางขี้คลาดออกมาสู้กับฉันสิปีหน้าอยู่ไหนวะเนี่ยเราโดนจับขาเกจะตายอย่างรวดเร็วเกจะได้ไปอยู่ในบันทึกของเมกาไมซีมิลินดาขวักหัวใจลงและเดี๋ยวฉันจะเก็บเลือดของแกเอาไว้เองเมื่อถึงรุ่งสางพิธีกรรมจะเสร็จสมบูรณ์และฉันจะกลายเป็นแม่ที่แท้จริงของเธอผูกพันชั่วนิรันดร์โดยสายเลือดอีทานจะตายไปวะเนี่ยโดนขวักหัวใจออกมาสักขนาดเนี้ยไม่น่ารอดอีพ่อแม่บิลลิด้าฉันรอมานานเหลือเกินแต่ความฝันก็เป็นจริงจนได้ไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ฉันก็อยากจะพบลูกที่แท้จริงของฉันอีกครั้งนี่พ่อแม่มิลินดาเหมือนจะฆ่าอีธานไปแล้วล่ะค่ะทุกคนโดยการควักหัวใจออกมาเมื่อกี้โอ้โหนะขอยืนยันว่าอีธานเสียชีวิตแล้วครับฮะผมกู้ร่างเข้ามาไม่ได้ป่ะบันทึกภาพเอาไว้แล้วส่งข้อมูลมาฉันจะประเมินสถานการณ์อีธานตายแล้วจริงๆหรอฉันและลูกทีมประมาทเกินไปเมื่อวานนี้เราจัดการมิเรนดาที่กายร่างได้แต่เราไม่ได้ฆ่าเธอให้ตายใครจะรู้ว่าเธอปลอมเป็นศพได้มิเรนดาอาจแพร่เชื้อให้อีธานฉันเลยจำเป็นต้องพาเขาและโรสมากับเราแต่ว่ารถของพวกเขาถูกโจมตีพอฉันไปถึงอีธานกับโรสก็หายไปแล้วครั้งสุดท้ายที่ติดต่ออีธานได้ฉันได้ยินเสียงมิเรนดาเธอฆ่าเขาแล้วเราจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่พ่อแม่มิลินดาเป็นคนฆ่าอีธานจริงๆนะคะควักหัวใจออกมาเลยอ่ะอันนี้ก็คือคิดเลดฟิลนะคะทุกคนก็ทั้งหมดเนี่ย3ปีที่เราอยากจบเรื่องนี้3ปีที่นานเกินไปเราจะจัดการเธอหัวหน้าทีมพร้อมแล้วครับโอเคเราต้องเล่นเป็นตัวน่าจะคิดเลดฟิลอ่ะเพื่อไปฆ่าพ่อแม่มิลินดาให้ได้อ่ะเฮลิคอปเตอร์มาแล้ว1ลำ BSAA มาถึงพอดีไม่รอช้าเลยสินะอยากปรับแผนบ้างหรือเปล่าครับไม่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมกำจัดมิเรนดาและช่วยโรสนั่นคือภารกิจและห้ามพลาดเด็ดขาดมาสนุกกันเถอะพวกเหมือนวันเก่าๆไงไปได้โอเคได้เลยครับไปคิดเลดฟิลแล้วก็ลูกน้องฉันอยากรู้ว่า BSAA มาทำไมไปหาข้อมูลมารับทราบครับผมจัดการเอง